โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาอีกแล้วช่วงนี้หยุดอยู่บ้านก็สั่งแต่ของเล่นมาเนาะหลอดสปอตไลท์นะครับแต่ในขนาดเล็กกระทัดรัดเนาะยี่ห้อนี้ครับ OAK นะครับโอ้มีพัดลมข้างหลังด้วยนะมีพัดลมด้วยอยู่ในตัวนะครับเราลมระบายความทุยพัดลมระบายความร้อนนะครับก็แกะได้ไหมอีเอ้ยบิดออกได้ด้วยว่ะผมแกะเลยแล้วกันไหนๆก็สายแกะเนาะยังไม่ได้เคยใช้นะเพิ่งแกะกล่องเลยนะครับแกะก่อนมันคืออะไรอ๋อผมว่ามันเปลี่ยนเลนได้นะคืนนี้เหมือนเขาซีนอะไรมาสักอย่างครับเหมือนเขาอ๋อมันมียางกันน้ำนะครับมียางกันน้ำนี่ฮะหลอดไฟสูงก็ต่ำมีแค่นี้เองข้างในเห็นไหมนี่ที่เขารับติดตั้งกัน 2,500 นะครับ 2,500 3,000 6,000 เลยนะนี่นะครับผมซื้อคู่นี้มา 1,000 บาทเนาะซื้อในไทยนั่นแหละครับของไทยซื้อต่างจากร้านในไทยเนาะมีโอริงโอริงตัวนี้ก็นุ่มดีนะครับก็น่าจะกันน้ำได้หลอดไฟก็มีสีส้มกับสีขาวนะอย่างละ3เม็ดไม่รู้กี่วัตต์เหมือนกันนะหลอดแบบเนี้ยแล้วก็มีซิงค์ระบายความร้อนนะครับถ้าอีกหน่อยมันพังนี่ผมสามารถซื้อ LED พวกเม็ด1วัตต์3วัตต์5วัตต์มาใส่ได้นะเนี่ยผมว่าขนาดน่าจะพอได้อยู่พอซ่อมได้อยู่นะเนี่ยน่าจะพอโมได้อยู่โอเคอันนี้ก็จะเป็นเลนส์นะครับเลนส์ค่อนข้างใสปริ้งพยายามจะไม่ไปโดนมันนะครับมันก็จะมีล็อกเผื่อท่านใดสงสัยนะครับไม่กล้าแกะผมแกะให้ดูแล้วนะก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้หลอดไฟแต่ในลาเบลเขาเรียกว่าอะไรนะลาเบลปะเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับในสเปคของมันก็จะเป็นกินกระแสอยู่ที่ 1.3 แอมป์นะครับสามารถใช้ไฟ DC ได้9โวลต์ถึง36โวลต์นะครับอายุของหลอดอยู่ที่ 30,000 ชั่วโมงเนาะความสว่างก็มีหน่วยเป็นลูเมนก็อยู่ที่ 3,000 ลูเมนนะครับอันนี้เขาบอกว่ากินไฟ20วัตต์ต่อข้างหลังนี้ผมแปลไม่ออกนะเดี๋ยวขึ้นให้มันแปลว่าอะไรแต่ถ้าผมก็คือต่อหลอดสำหรับผมคงคิดว่าน่าจะต่อหลอดประมาณนี้ต่อสีอะสีนี้20วัตต์สีนี้20วัตต์อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคกล่องก็เล็กๆแค่นี้นะครับก็เข้าภายในก็จะมีเจ้าเนี่ยเลนส์กับหลอด1อัน2อันซ้ายขวาเนาะซ้ายขวาเหมือนกันเลยแล้วก็ขั้วก็เป็นแบบปลั๊กหมุนกันน้ำเลยนะครับแจ๋วดีว่ะแล้วก็ขาเหล็กโค้งก็จะมีมาให้2อันซ้ายขวามีน็อตมาให้ชุดนึงเลยโหเยอะเลยน็อตแล้วก็มีประแจ6เหลี่ยมให้ด้วยต่อไปอันนี้จะเป็นตัวน่าจะตัวจ่ายไฟตัวเป็นแบบเขาเรียกอะไรอัพไฟอ่ะจาก12โวลต์อะไรให้มันเป็นโวลต์ที่มันต้องการอะไรประมาณนี้เป็นเรกูเลเตอร์น่าจะใช่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็กองให้ไฟมันนิ่งเลยอะไรสักอย่างน่าจะประมาณนั้นแหละไม่อัพไฟก็ดาวไฟลงนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่น่าจะอัพไฟเพิ่มโวลต์ขึ้นไปมั้งนะหรือถ้าอาจจะเป็นเรกูเลเตอร์ก็ได้นะคือเข้ามา9ถึง36โวลต์ออก10 16โวลต์เอ้ย12โวลต์อะไรเงี้ยครับผมเดาว่าอย่างนั้นนะน่าจะใช่จะเป็นอย่างนั้นแหละโอเคก็มีแค่นี้แหละหมดละกล่องในกล่องส่วนของไฟรุ่นนี้ก็หมดแล้วมีเท่านี้เราก็มาต่อด้วยเจ้านี่นะครับจริงๆผมว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้หรอกฟอร์ซ่าเนาะมันสามารถติดกับตัวน็อตที่บางโคนได้เลยแต่นี้ผมก็ซื้อมาเผื่อไว้นะครับก็ตัวนี้ก็300กว่าบาทเบสเซต2ชิ้นนี้อยู่ที่ 1,300 เนาะเนี่ยยี่ห้อเดียวกันผมเห็นยี่ห้อเดียวกันแล้วผมถึงซื้อนะก็โอเค OAK นะครับยี่ห้อนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นขาจับไฟจริงครับผมว่าฟอร์ซ่าไม่จำเป็นอ่ะซื้อมาทำไมน่าแล้วก็จับไว้อย่างเงี้ยนะครับนี่นะอย่างเจ๋งอ่ะแล้วก็ใส่ขานี่อีกทีอ่ะอย่างนี้แล้วไฟก็ยังอยู่อย่างนี้อ่ะนะก็โอเคนะก็เท่ไปอีกแบบก็เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับผมไปลองใส่แล้วมาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนปรับเปลี่ยนขายังไงเนาะก็มีบูทให้ด้วยบูทนี้ไว้ทำอะไรไม่แน่ใจอาจจะต่อให้ยาวขึ้นอย่างนี้หรอก็เป็นไปได้นะมีน้องตัวผู้ตัวเมียมาให้เทียบเลยไม่รู้อะไรยังไงนะเดี๋ยวไปลองศึกษาดูสวยครับสวยเนี่ยยี่ห้อเนี่ยเหมือนแบบเราใช้ของแพงอะไรไงแบรนด์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตเหมือนว่าโอ้โหเราใช้ของแพงคือตัวเนี้ยมันมีของแบบตัวแพงๆก็มีนะครับตัว 2-3 พันเนาะแต่ผมว่าวัสดุแม่งก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อาจจะแบบก๊อปปี้มาตีแบรนด์ตัวเองเนาะวัสดุก็ใกล้เคียงกันเขาก็ทำมาน่าจะโอเคอยู่แหละโอเคเดี๋ยวไปลองติดตั้งดีกว่าเดี๋ยวต้องเอาของเก่าออกนะครับเดี๋ยวให้ดูของเก่า
โอเคครับนี่ก็จะเป็นหลอดเก่าของผมนะครับผมก็จะซ่อนขาไว้แบบเนียนกิ๊บเลยแต่ที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าเจ้าเนี่ยด้วยความที่มันราคาถูกเนาะด้วยความที่มันราคาถูกมันแค่150บาทมั้งตัวเนี้ยแต่มันสว่างมากเลยนะครับแต่หลายรอบแล้วถ้าใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันสว่างแล้วก็ติดง่ายนะครับสามารถปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้ด้วยมีการปรับได้ด้วยสามารถหมุนอย่างนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้สว่างครับถ้าเราจะใช้จริงๆอ่ะเราควรแกะฝามาซีนพวกน้ำครับเพราะว่าฝั่งทางนี้ครับนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าน้ำเข้าหรือเปล่าแต่หลอดล่างมันเสียไปแล้วครับ1หลอดมันเสียไปแล้วด้วยน่าจะคุณภาพที่ต่ำนะครับกับราคามันก็ร้อยกว่าบาทแล้วเนาะฝั่งนี้ยังสว่างอยู่อาจจะซื้อมาอีกอันนึงมาเปลี่ยนข้างนี้แล้วก็สแปร์ไว้ข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้นะเพราะมันถูกมากเราจะได้ประหยัดไปได้เยอะเพราะว่ามันสว่างคือหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ที่คู่ละ 2,000 นะไอ้ตัวนี้แม่งสู้ได้นะถ้าจำนวนหลอดเท่ากันนะมันสู้ได้นะครับคือมันสว่างแต่ทีเนี้ยมันผมว่าผมมองแล้วผมก็อยากจะใส่ให้มันดูดีดูเท่ๆนะอะไรแบบนี้นะก็เลยขอเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าโหจริงๆแบบเราทำให้มันเล็กๆเลยได้มั้ยเนี่ยติดเล็กๆก็จิ๋วๆเงี้ยไม่ต้องใส่ขาเลยนะสวยกว่าอีกแกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมลองหาวิธีติดแบบรัดๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นขานะนี่อืมใส่อะไรแบบนี้อาจจะเอาลงเอาขึ้นเดินหน้าถอยหลังผมก็ไม่รู้น่าจะอย่างนี้นะมั้งอืมนั่นแหละเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนครับเดี๋ยวมาชมตอนใส่เสร็จว่าเป็นยังไงนะแล้วรู้สึกว่าไอ้เจ้าหลอดนี้มันจะมีไฟสูงเข้ามาเกี่ยวข้องผมดูก่อนนะถ้าผมขี้เกียจผมก็จะต่อรวบเลยนะหรือว่าทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยต่อแต่เดี๋ยวขอเอาไฟต่ำให้เสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะไฟสูงมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วผมอะอาจจะทำเป็นไฟสเต็ปสีส้มกับสีแต่จริงๆก็อยากทำให้มันสมบูรณ์นั่นแหละว่าให้มันสูงต่ำได้นะมันได้สมบูรณ์โอเคเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนครับไปละโอเคครับเรามาเทสกันหน่อยเนาะว่าไฟสว่างเป็นแบบไหนนี่ครับนี่ไฟสีขาวเนาะอันนี้ไฟสีเหลืองก็จะเป็นไฟสูงกับไฟต่ำนั่นเองอันนี้ที่ผมทดลองก็คือตอนนี้ผมต่อไฟลบสีดำไฟบวกเส้นสีแดงคาไว้ก็จะได้ไฟสีขาวแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะเอาไฟบวกไปจ่ายที่สายสีเหลืองก็คือไฟสูงพร้อมกันทั้งหมดต่อทั้งหมดนะครับไม่ได้ดึงสายสีแดงออกเนาะมันก็จะเป็นสีเหลืองแต่สังเกตไหมผมจั๊มไฟบวกทั้ง2เส้นแต่ไฟทำงานแค่ไฟสูงนะครับพอไฟมันทำงานแค่ไฟสูงแบบนี้ก็สรุปว่าสายสีเหลืองเป็นแค่สัญญาณไฟก็ได้นะครับไม่ต้องผ่านรีเลย์เป็นแค่สัญญาณไฟสูงลากมาติดได้เลยครับแน่นี่ครับท็อปไฟสูงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องมาเดินไฟบวกเส้นใหญ่ๆผ่านรีเลย์อีกเนาะไฟสูงเราดึงจากสวิตช์มาได้เลยแบบนี้แจ๋วเลยครับแต่วันนี้คงยังไม่ดึงนะครับสวิตช์ไฟสูงผมคงต่อแค่ไฟต่ำไว้ก่อนโอเครู้เรื่องโอเคครับผมก็ตั้งเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานเนาะเพราะเราเดินไฟมาหมดแล้วอันนี้ก็เข้าไฟบวกลบทั่วไปนะครับส่วนสัญญาณไฟสูงยังไม่ได้เดินนะครับก็เจ้าตัวนี้เจ๋งดีครับมันมีพัดลมข้างหลังอะไอตัวพัดลมข้างหลังเนี่ยพอถึงอุณหภูมิมันถึงจะทำงานนะครับใช้ได้แบบนี้แจ๋วเลยอะนะครับนี่ครับติดไม่เหมือนใครครับว้าไงติดไม่เหมือนใครครับเนี่ยตรงหน่อยบอกเลยว่าติดขาไม่เหมือนใครว้าตอนนี้ก็ติดโชว์ของครับพอดีไอ้ตัวบาร์ด้านบนผมดันสั่งมาด้วยไงจะทำยังไงถึงจะได้ใช้งานก็นี่แหละครับติดโชว์ของแบบนี้ซะเลยนะครับเจ๋วแหววเลยสองข้างมาดูกันดีกว่าว่าสว่างแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเดิมนะครับไฟคู่ตัวนะยังไม่ได้เปิดเจ้าสปอตไลท์นี่ผมก็อยู่ตรงนี้ผมสีเขียวเลยเปิดดูครับโชว์ไงปิดเปิดโอ้สว่างตาแตกนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับมุมกันอีกทีนึงวันนี้มันเคอร์ฟิวแล้วผมก็ไม่ออกจากบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ว้าวยังไงล่ะสวยงามวันนี้ก็เสร็จไปได้ด้วยดีนะแสงไฟค่อนข้างสว่างนะค่อนข้างเข้มดีใช้ได้เลยครับWe'll be right back.
โอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วติดได้อย่างสมใจฮะก็นอนหลับแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะสำหรับคนที่ชอบทำเองไม่ชอบไปจ้างใครเขาก็เป็นชุดนี้ก็ประหยัดดีมูลค่าอยู่ที่ 1,300 บาทพร้อมขาเท่ๆอย่างที่ผมใส่เนาะก็ประหยัดไปเยอะก็เราก็ใช้แรงใช้ความเลอะของเราหน่อยนะแต่มันก็สนุกนะครับได้ทำรถด้วยมือเราโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับไปละบ๊ายบาย